สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะกับทางท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนได้ชั้นกุลธิดาชวนกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเอาไหม 0.25 น่ะรู้ไหมว่ามันคือเศษเงินรู้ไหมเพราะว่ารายการคุยให้คิดโดยคุณสุทธิชัยหยุดและอีก2ท่านน่ะเข้ามาแตกเลยว่า 0.25 เนี่ยอย่างเงี้ยมันแหกตาดิแล้วก็อย่างนี้คือเศษเงิน 0.25 มันนิดเดียวเท่านั้นเองเรายังดูว่านิดเดียวเลยก็25สตางค์ของ100ในโลกนี้ละแต่ว่าหนักกว่านั้นก็คือว่าเฉพาะกลุ่มเปราะบางเอาแล้วนะเหรียญนิดเดียวแล้วเปราะบางไปและบวกด้วยผู้ที่เหมือนเป็นลูกค้าที่ดีแปลว่าไม่เคยติดแม้แต่เดือนเดียวแล้วลูกค้าที่ไม่ติดแม้แต่เดือนเดียวมีกี่รายวะมันยิ่งน้อยไปอีกอ้าวเขามาแตกให้ว่าถ้าน้องแอนกู้3ล้านได้ลด 0.25 เป็นเวลา6เดือนน้องแอนจะได้6เดือนจะเซฟไป 5,000 บาทเดือนไม่ถึง 1,000 บาทเยอะไหมมันไม่มันควรที่จะได้เยอะกว่านี้ไหมแล้วมาขอบคุณใหญ่เลยอย่างนั้นอย่างนี้ผลงานของนายเศรษฐาโอ้ยเอาใหญ่เลยแล้วก็โอ้โหออกมาที่วันนี้คุณจะมาบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือบริหารประเทศเพื่อเอาตัวคุณดังตัวคุณเด่นตัวคุณมีชื่อเสียงเนี่ยผมไม่เข้าใจผมยังมองไม่เห็นเลยว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เต็มๆยังไงเหมือนเงินดิจิตอลเนี่ยคุณเอาเงินบาทเป็นหนี้เงินบาทแล้วเอาไปใช้เป็นเงินดิจิตอลให้กับประชาชนแล้วกลับไปใช้ไอ้นั่นเป็นเงินบาทใหม่คุณบ้าหรือเปล่าอย่างที่ดูในเน็ตนะเขาบอกเลยแบงค์ชาติไม่รู้จริงแท้นะเขาบอกว่าต้องวิกลจริตเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้แล้วก็ดูว่าเงินเนี่ยที่เอาไปใช้เนี่ยนี่มันมหาศาลแล้วคนจนที่ไหนเนี่ยมันจะได้มันมีคลิปเยอะแยะเลยแม่ค้าด่าว่า6เดือนอ่ะกูตายหาก่อนแล้วกว่าจะกูจะขึ้นเงินได้ก็ต้องไปเจ้าสัวนี่บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้คือผมดูแล้วว่าวันนี้คุณมาบริหารเนี่ยเพื่อชื่อเสียงของคุณเองหรือเปล่าปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อใครก็เพื่อประโยชน์ของพวกมึงกันเองหรือเปล่าก็เพื่อว่ามึงตอบแทนหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนตรงไหนวะนี่กูยังมองไม่เห็นเลยชาวบ้านเขาต้องบอกว่ามองไม่เห็นแล้วก็ต้องมีไอ้ไอ้อะอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างหลายๆคนนะคะที่ชาวบ้านเขาก็งงเหมือนกันเช่นอ่ะคุณหมอชลน่านทำไมถึงถูกปรับออกไม่เท่าไหร่แต่เอาคนที่ย้ายพักอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาเสียบแทนหรืออย่างกรณีของคุณปานปรีอย่างเงี้ยก็ถ้าเราดูในส่วนของการต่างประเทศเขาก็เห็นเขาว่าทำงานขยันขันแข็งดีนะคะแต่เอาตำแหน่งรองนายกเขาออกเอารัฐมนตรีช่วยที่ทำงานกับเขาออกไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งมีถึง3คนด้วยกันนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยผมบอกว่าเป็นการตอบแทนคนของเขาไม่ได้ตอบแทนไอ้คนที่มันทำจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลด้วยหมอชลน่านเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเสียหมาเลยเสียหมาเลยเพราะว่าทำซะสุดยอดก็มาเป็นอย่างนี้ยอมเอาตัวเข้าแหลกทั้งตบัดสัตว์ได้รับอย่างนี้แต่แทนที่สื่อจะเห็นใจกับด่าซ้ำเลยว่าทำไมมึงถึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมึงไปทำให้เขาจนตัวตายแล้วคิดว่าเขาจะตอบแทนหรือไม่มีเขาใช้คำว่าถีบหัวส่งก็เข้าขายสุภาษิตที่ว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนทหารก็เหมือนเป๊ะเลยวันนี้ก็รับกรรมไปนะครับเพราะผมเคยเป็นแฟนคลับของหมอชลน่านผมชอบท่านอภิปรายในสภามีตั้งแต่ท่านตบัดสัตว์แม้แต่ทีวีที่ท่านพูดผมยังไม่ดูเลยพอผมไม่ดูแล้วก็จะไม่ดูตลอดไปเพราะผมว่าท่านตบัดสัตว์แล้วก็ผมรับไม่ได้ฐานะที่เราเป็นทหารเนี่ยทหารในอดีตเนี่ยจะดีไม่ดีไม่รู้แต่เรารับวิธีนี้ไม่ได้ก็ท่านก็ไปตามทางของท่านผมก็มาตามทางของผมแล้วบรรดาพวกริ้วล้อที่ออกจากป่ามาผมก็รับไม่ได้ตอนนั้นท่านโอ้โหเข้าป่าเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วถามว่าตอนนี้ที่มึงทำเนี่ยพวกกูได้ความเป็นธรรมจากมึงไหมไอ้พวกเข้าป่าแล้วออกมาอยู่รับใช้เนี่ยไอ้เวนทีนี้เรื่องราวที่เราคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการปรับรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อใครนะคะรวมไปถึงเรื่องของสว.ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่หลังจากที่กกต.ได้มีการออกกฎระเบียบเรื่องการแนะนำตัวกันมาเนี่ยนะคะต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะอดีตกกต.อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์บรรณวิทย์กับคุณแอนนะครับสวัสดีครับคำถามยอดฮิตมา3วันแล้วปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อใครครับครับ
หนึ่งก็คือสมบัติผัดกันชมนะครับคือหมายความว่าเป็นนานแล้วก็ออกไปบ้างให้คนอื่นเข้ามาเป็นนะครับนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยคนซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าทำงานแล้วอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนักแล้วก็มีคนจ้องจะเสียบแล้วคนจ้องจะเสียบนั้นก็อาจจะมีเรียกว่าเส้นสายที่ดูใหญ่กว่าก็เลยเข้ามาแทนที่นะครับเพราะนั้นภาพของการปรับครม.คราวนี้เนี่ยผมใช้คำว่าแทบจะไม่ได้เป็นการสร้างความหวังใดๆให้กับประชาชนขึ้นมาได้เลยคือเราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะอาจารย์นะครับเราไม่ได้รู้สึกว่าพอฟังข่าวการปรับครม.แล้วเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับว่าประชาชนจะมีความหวังมากขึ้นนะครับว่ารู้สึกว่าประเทศน่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมแต่เราดูภาพแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมานะครับแล้วคนที่เข้ามาใหม่บางคนก็เทาๆด้วยซ้ำนะครับนะครับนะอาจารย์ก็ไปดูชื่อเองว่าตั้งใครบ้างเทาๆนะครับก็คนมันก็อันนี้คนก็เห็นแย้งอาจารย์สมชายเยอะนะครับบอกท่านอาจารย์สมชายเกรงใจรัฐบาลมากไปเขาบอกไม่เทาครับมันดำเลยเพราะมันถือถุงขนมไปนี่มันดำเลยนะครับอาจารย์ผมเลยบอกว่าเนี่ยสำหรับรัฐมนตรีบางคนเนี่ยประชาชนตรวจสอบได้ไม่ยากหรอครับพิมพ์ชื่อเข้าไปนามสกุลเข้าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยเดี๋ยวขึ้นข่าวมาเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเคยทำอะไรบ้างในอดีตนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้คำว่าเขาไม่ใช่เกรงใจประชาชนนะและคนแต่งตั้งนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องสรรหาคนที่เก่งดีมีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศแต่ก็กลายเป็นว่าใครคอยติดสอยให้ตามคอยถือแฟ้มนะครับอยู่ด้านหลังนะครับหรือทำงานจงรักภักดีกับครอบครัวบางครอบครัวก็ให้มามีตำแหน่งตอบแทนต่างๆอันนี้ผมไม่ได้เกรงใจประชาชนนะครับจะถามว่าที่พอดูดีบ้างมีไหมก็ต้องชมบ้างนะว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทั้งหมดนะค่ะที่พอดูดีแล้วก็คิดว่าเราเองเนี่ยเราอยากจะรอดูฝีมือเขาเอาคนที่หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะผมว่าผมก็ยังชมอยู่นะครับว่าคุณพิชัยชุนหวัชิระนะซึ่งตอนนี้มาเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรีว่าการกระทรวงการคลังผมว่าท่านเสียสละใช้ประโยคนี้ก่อนนะเพราะว่าการเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมไม่รู้เบี้ยประชุมเท่าไหร่ค่าตอบแทนเท่าไหร่แต่เพราะว่ามันคงต้องมากกว่าการเป็นรองนายกแน่นอนนะใช่ครับแต่อาจจะมากกว่าสักห้าเท่าสิบเท่าอะไรด้วยซ้ำเป็นไปได้ครับนะครับครับนะครับเพราะนั้นเวลาท่านมาตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าท่านเสียสละแล้วล่ะก็ต้องรอดูครับว่าเมื่อท่านก็มาแล้วเนี่ยท่านจะสามารถที่จะดูแลในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็นำพาประเทศให้เกิดความก้าวหน้านะฮะใช้ในโยบายการเงินการคลังนะให้เหมาะสมให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะคุณเศรษฐาอยู่ไม่ได้ทำอะไร7เดือนผ่านไปแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแกก็ไม่ได้ทำอะไรนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะปรับออกมาถูกแล้วนะครับก็คือเอาคนที่พอมีเวลาเข้ามาที่คือคนที่หนึ่งคนที่สองที่ผมก็อยากรอดูนะครับว่าท่านจะสามารถทำงานได้มากน้อยเพียงไรก็คือคุณเผ่าภูมิคุณเผ่าภูมินะซึ่งเดิมเนี่ยท่านก็เป็นเลขาของอุตติว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วท่านก็ถือว่าเป็นผมเชื่อว่าเป็นทิ้งแตงอ่ะทิ้งแตงคือเป็นนักคิดเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของนโยบายที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาละเมื่อเข้ามาเต็มตัวเนี่ยก็รอดูแหละครับว่าท่านจะสามารถทำในเรื่องนี้เนี่ยได้จริงๆหรือเปล่าไตรมาสที่สี่เนี่ยเดือนตุลาคมประชาชนจะได้เงินหมื่นไหมลองดูซินะครับนะแต่ผมทายเบื้องต้นก่อนว่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็คือรอดูฝีมือท่านนิดหนึ่งนะครับว่าท่านจะสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะท่านเมื่อจากการเป็นคนแนะนำก็มาเป็นผู้เล่นตัวจริงท่านจะได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในระบบราชการนะว่ามันจะมีระเบียบปฏิบัติต่างๆมีกฎหมายต่างๆซึ่งเป็น
ประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ถึงเรื่องคิดนะมันไม่ได้เป็นไปได้ตามที่ท่านคิดจริงหรือเปล่านะครับค่ะอันนี้ต้องสองคนสองคนครับอ่ะแถมอีกคนหนึ่งครับใครก็คุณจิราพรอ๋อสสน้ำใช่ครับค่ะจิราพรเขาก็เป็นสสรุ่นใหม่นะเป็นลูกสาวของคุณนิสิตสินใช่ไหมใช่ครับนิสิตสินทุพัยครับนิสิตสินทุพัยนะฮะนะฮะซึ่งก็ดูหน่วยก้านในการที่อภิปรายในสมัยที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพราะว่าเธอก็เก่งนะสามารถที่จะหยิบเอาเรื่องราวต่างๆมาร้อยเรียงแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงปัญหาในรายละเอียดต่างๆได้นะครับแต่ก็พอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะเป็นยังไงอันยังไม่รู้นะเพราะว่าสามคนเนี่ยผมพอมีความหวังบ้างครับแต่ที่เหลือเนี่ยเสริมศักดิ์กับสุดาวันสับไปสับมาได้ประโยชน์อะไรครับเดิมเป็นคนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมอีกคนเป็นท่องเที่ยวกีฬาใช่ไหมใช่ครับสลับกันนะพอสับกันแล้วเนี่ยผมว่าประชาชนก็ยังงงว่าเออมันจะดีขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ยังไม่ทราบนะครับเออคือดูรู้สึกก็ยังไม่ได้เป็นความหวังอะไรหรือคนที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประจำสำนักนายกใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณจักรพงษ์แสงมณีใช่ก็ไม่เห็นบทบาทตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยเท่าที่ควรแล้วก็มาสำนักนายกก็กลายเป็นว่าสำนักนายกตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีเต็มไปหมดเลยนะสามคนนะคะใช่ไหมครับค่ะมีทั้งจักรพงษ์มีทั้งพี่ชิดชื่นบานมีทั้งจิราพรสินธุภัยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะสามคนในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเอารัฐมนตรีช่วยเข้ามาใช่ไหมหรือรัฐมนตรีประจำของกระทรวงอยู่รัฐมนตรีว่าการอยู่คนเดียวใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการออกตอนนี้ก็ไม่เหลือใครสักคนหนึ่งใช่เรื่องนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างคะที่คือบางส่วนก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่ได้คุยกันก่อนหรืออย่างไรที่ว่าคุณปานปรีเนี่ยจะเหลือแค่ตำแหน่งเดียวคือคุยไม่คุยเราไม่ทราบนะครับก็อาจจะมีการคุยกันบ้างแต่ว่าพอออกมาในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้ให้เกียรติเขาเท่าที่ควรนะครับเหมือนกับอาจจะเหมือนกับว่าอยากตั้งก็ตั้งอยากให้ออกก็ออกนะครับแล้วก็ไม่ได้มองถึงสิ่งที่เป็นงานที่เขาทำผมมองตรงนี้ครับว่าแม้เขาจะเป็นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะแต่งานในตำแหน่งรองนายกเนี่ยเขาก็ถูกมอบหมายไปกำกับดูแลด้วยงานที่สำคัญถึง4หน่วยงานค่ะคือ1ปพ.นะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่ะ2ปพ.ร.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ3สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์ใช่ไหมฮะค่ะซึ่งอันนี้เป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาประเทศสภาพัฒน์ค่ะแล้วก็สี่เนี่ยก็คือ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็ใน4หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศหรือการพัฒนาประเทศนะครับ BOI ก็ส่งเสริมการลงทุนดึงคนเข้ามาลงทุนและสร้างเงื่อนไขต่างๆให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นะฮะคนไม่มาไทยเนี่ย BOI ก็ต้องช่วยทำไงให้คนมาลงทุนในไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องสำคัญมากสภาพัฒน์ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นตัวหลักเลยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะแต่ละฉบับเนี่ยสภาพัฒน์เป็นคนทำนะครับแล้วก็อย่างการกำกับดูแลการทำงานตามแผนก็สภาพัฒน์ก็เป็นคนดูแลนะครับก็พอเรื่องข้าราชการพลเรือนทั้งหมดใช่ไหมอยากขึ้นเงินเดือนจะมีค่าตอบแทนจะรักษาข้าราชการให้อยู่กับระบบต่อไปได้อย่างไรนี่คือก็พอแล้วก็กพร.ก็เป็นอะไรที่ทำให้ระบบราชการมันทันสมัยมันเป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดิมไม่มีกพร.เนี่ยเราไม่รู้จักเรื่องตัวชี้วัดไม่รู้เรื่อง JPI ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนตัวยุทธภายในหน่วยงานไม่มีอ่ะไม่เคยรู้จักนะไม่เคยรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้ระบบราชการเนี่ยดูทันสมัยมากขึ้นพอมีกพร.เข้ามาก็เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณปานปรีแกเข้าไปเนี่ย6เดือนแรกแกก็คุยกับหน่วยงานเหล่านี้นะแล้วก็วางแผนจะทำนู่นทำนี่นะแล้วพออยู่ดีก็เอาออกเลยเนี่ยไอ้ทุกอย่างที่คุยก็โยนทิ้งสิครับ
ใช่ครับนะฮะมันก็เป็นอะไรที่อาจจะดูน้อยใจสักนิดหนึ่งว่าทำไมไม่มอบหมายแล้วจริงๆตำแหน่งรองนายกจะมีกี่คนก็ได้อ่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนะคือเขาฟิกเพียงแค่ว่าจำนวนรัฐมนตรีเนี่ยไม่เกิน36คนรวมนายกใช่ไหมใช่ครับนะไม่เกิน36คนแต่1คนคุณจะรั้งกี่ตำแหน่งก็ได้คุณจะตั้งรองนายกบางสมัยตั้งรองนายก7คน8คนก็ยังมีเลยครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีก็เอาเขาออกนะครับโดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการให้เกียรติเท่าที่ควรเขาก็เลยตัดสินใจแล้วครับนะฮะออกเลยดีกว่าซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นนักการเมืองนะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาได้ที่คำไหนก็เอาเท่านั้นแล้ววะถูกไหมแต่ถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปนะไม่เป็นไรรองนายกไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเอาผมเอารัฐมนตรีรัฐมนตรีประเทศแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ก็ไปโอ้โหเดินทางในทั่วโลกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ไม่คิดอะไรมากอ่ะแต่ปราณีเขาอาจจะมองในเรื่องของศักดิ์ศรีมองในเรื่องของการที่ทำงานด้วยกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์เรื่องการที่จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะเขาไม่ได้แคร์เรื่องค่าตอบแทนและหลายคนก็ไปนินทาเขาบอกว่าเอ้ยมี2ตำแหน่งได้เงิน2เท่าเพราะได้ตำแหน่งเดียวเลยงอนละออกไม่จริงครับอันนี้ผมยืนยันค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะมีกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่เนี่ยคุณรับได้ตำแหน่งเดียวที่สูงกว่าและเงินเดือนของรัฐมนตรีกับรองนายกเนี่ยห่างกันแค่ 4,000 บาทค่ะแต่ทำงาน2เท่าอ่ะนะเพราะนั้นผมคิดว่าพรรคเสียสละแล้วล่ะครับทีนี้มีคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาที่เป็นหนึ่งในทีมงานการเมืองของนายกอะค่ะออกมาพูดถึงกรณีที่คุณปานปรีเนี่ยปฏิเสธตำแหน่งหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วก็มีหนังสือลาออกทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มุมของอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะตกลงหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ามีใครๆก็ลาออกไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าคิดแบบนั้นนะก็ต้องไม่มีใครลาออกเลยนะครับหรือไม่มีใครที่จะทำขัดนะกับการปลดเกล้าลงมาเลยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อย่าไปโยงกันเลยครับนะครับ อย่าไปดึงพระองค์ท่านลงมาเลยนะครับมันเป็นเรื่องทางการเมืองก็คุณไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนภายในของคุณเองให้เขาอยู่ที่กันได้นะต้องดูว่าตัวเองไม่มีฝีมือในเรื่องพวกนี้ทำให้คนถึงออกใช่ไหมใช่ถ้ามีฝีมือถ้าหากว่าสามารถที่จะทำให้คนอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเขาไม่ออกหรอกครับนะครับเพราะนั้นอย่ามาพูดทำนองนี้นะครับอย่ามาทำแซงทำเป็นคนที่จะจงรักภักดีในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ขึ้นมาผมว่าไม่เคยเข้าท่าแหละครับค่ะนะครับครับเอาแฟนๆเห็นต่างกับอาจารย์สมชัยนะครับแฟนๆเห็นต่างบอกว่าสำหรับเลขาแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจบต่างประเทศมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกเลยนะครับแต่เขาสิ้นหวังกันหมดแล้วรวมทั้งผมด้วยนะครับเพราะว่าท่านมีอมตะวาจาออกมาว่าเรื่องกู้เงินจากธนาคารเนี่ยท่านบอกอันนี้ไม่ได้กู้แต่ขอยืมอมตะวาจาอันนี้ทำให้ได้เป็นรัฐมนตรีเลยผมก็จะลาไปเรียนแล้วครับอายุ77จะลาไปเรียนหนังสือว่ากู้กับยืมเนี่ยถ้ากูจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยมันต่างกันกูจะเรียนให้จบเลยแล้วจบมหาวิทยาลัยดีด้วยติดอันดับท็อป10ของโลกด้วยไอเวนกู้กับยืมมันต่างกันตรงไหนผมก็ยังดูดิครับแล้วอย่างนี้ผมจะเอาอะไรไปหวังกับท่านได้ล่ะครับท่านเป็นคนรุ่นใหม่อายุ40กว่าแต่วันนี้ท่านเล่นคำแล้วอะครับคือถ้าพูดไปก็ต้องดูสีข้างท่านด้วยครับว่าสีข้างท่านเป็นยังไงใช่ใช่ครับนะครับตลอดปอกขนาดไหนนะครับคือเอาง่ายๆนะครับเราพูดแบบชาวบ้านเนี่ยกู้กับยืมมันไม่เหมือนกันยืมเนี่ยเอาวันหนึ่งก็มาคืนไม่มีดอกเบี้ยถูกไหมครับครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณยืมไปแล้วบอกว่าเวลาเอาตังมาคืนเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะอันนั้นกู้ครับมันไม่ได้ยืมนะครับถ้ามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่ะและการเอาเงินจากธ.ก.ส.นะซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาได้หรือไม่แต่ถึงเอาได้ก็ตามเนี่ยพ.ร.บ.วินัยการคลังเนี่ยพูดไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลเนี่ยใช้กลไกดังกล่าวนี้ได้แต่ต้องคำนึงถึงการเสียโอกาสการเสียประโยชน์ของหน่วยงานที่
ำเนินการดังกล่าวด้วยเพราะนั้นเอาเงินเข้ามา 170,000 ล้านบาทนะดอกเบี้ยนะครับถ้าธกส.ก็คิดชาวบ้านตอนนี้เนี่ย 6.95 ดอกเบี้ยปีละ 12,000 ล้านครับก็คือหมายความว่าคุณก็จะต้องใช้คืนโดยไม่ให้เขาเสียประโยชน์ด้วยนั่นคือต้องพร้อมดอกเบี้ยเพราะนั้นจะใช้คำพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่ามีดอกเบี้ยไหมดีกว่าใช่ครับแสดงว่าที่รัฐบาลพยายามจะมาอธิบายว่ามันไม่ใช่เป็นการกู้เงินแต่มันเป็นลักษณะว่ายืมคือชัดแล้วยืมให้ธกส.ออกเงินไปก่อนเหมือนเป็นเงินทดลองจ่ายไปก่อนก็คือแต่มันมีค่าเสียโอกาสอยู่ดีใบธกส.ติดคุกแบบอาจารย์สมชัยว่าคำขายความของแบงค์แปลว่าคุณต้องให้เขากู้แล้วเอาดอกกู้ไม่เอาดอกเขาไม่เรียกแบงค์แล้วใช่ครับนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการธกส.เองก็จะต้องทำเป็นข้อเสนอมาอย่างรัฐบาลนะครับก็อย่างคราวที่แล้วเนี่ยไอ้โครงการโคแสนล้านเนี่ยค่ะแต่ซึ่งความจริงมันไม่ถึงแสนล้านหรอกมันแสนตัวเมื่อเสร็จเข้ามาในแค่นั้นเองนะดังเป็นบอกแสนล้านก็เป็นโครงการที่ธกส.เนี่ยเสนอเข้ามาอย่างคณะรัฐมนตรีเมื่อสักประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะเขาก็บอกว่าเขาจะให้เกษตรกรกู้นะครับครอบครัวละ 50,000 บาทนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ต้องไปจัดการไปซื้อวัวมาโคมาเสร็จแล้วก็ไปขยายพันธุ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ทำให้ได้เงินมาเป็นล้านอะไรก็ว่าไปทำนองนี้ก็ว่างั้นนะนะแต่ว่านี่คือข้อเสนอของธกส.ที่ส่งเข้าคณะรัฐมนตรีและก็ใช้มาตรการนี่แหละมาตรา28นี่แหละพรบ.นี่ครับการเงินการคลังตอบสนองนโยบายของรัฐเพราะรัฐต้องการให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนะครับโดยที่ให้ทางธกส.ช่วยเหลือธกส.ก็ทำช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือคืออะไรอ่ะให้กู้ไม่ได้ให้เปล่านะ50,000 บาทต่อครอบครัวเสร็จแล้วก็มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยอาจจะต่ำหน่อยนะแต่ถามว่าไม่เอาดอกเบี้ยได้ไหมให้ฟรีได้ไหมไม่มีนะครับไม่มีผิดครับแล้วเขาก็บอกอาจารย์ดิครับว่าที่สลับไปสลับมาที่กลุ่มสามสอหรือวังบัวบ้านวังอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีมาทุกยุคทุกสมัยเลยเอามาสลับไปกระทรวงไหนกระทรวงนั้นจะเจริญFacebook ของช่อง13แทบจะแตกตายหาเลยอาจารย์มันบอกว่าถ้าเจริญมันเจริญไปตั้งแต่ที่มันเป็นมาเมื่อ20ปีแล้วปัจจุบันมันเป็นทุกยุคทุกสมัยแม่งไม่ได้มีความเจริญเลยอาจารย์เห็นเป็นไงฮะโอ้โหเนี่ย Facebook ผมแทบแตกเลยอ่ะเขาก็มีมุมมองของเขานะครับว่าถ้าเก่งจริงเจริญไปแล้วคือท่านเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะฮะคือประสบความสำเร็จว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่เราก็จะเป็นรัฐมนตรีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องอื่นที่ทำให้เห็นนะครับว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางต่างๆที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างนะรู้แต่ว่าถ้าเป็นต่อเนื่องแล้วเกิดผูกขาดตำแหน่งนะครับแล้วก็ดูทิศทางลมออกด้วยนะแม้ว่าลมจะไปทางด้านไหนใครจะเป็นรัฐบาลจะย้ายพรรคย้ายพวกมาอยู่ในกลุ่มที่จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังมาคุยด้วยนะเขาไม่เคยพลาดหรอกครับทายไม่เคยผิดนะครับก็ยินดีด้วยครับประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับประชาชนว่ามันจะเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นระหว่างหมอชนน่านนะกับคุณสมศักดิ์นะผมให้หมอชนน่านเนี่ยผมให้ว่าผมยังมีความรู้สึกว่าท่านน่าจะบริหารงานได้ดีกว่าด้วยซ้ำผมเชื่ออย่างอาจารย์สมชายครับแต่ว่าในโซเชียลมีเดียด่าคุณหมอก็แหลกลานเพราะผมเคยเป็นแฟนคลับของคุณหมอชลน่านะครับผมชอบท่านอภิปรายผมยังไปด่าท่านเลยว่าเนี่ยจำไม่ได้เหรอ เขาเตือนแล้วเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนทหารเขากลับมาเป็นใหญ่อีกรอบนึงแล้วมึงก็ต้องโดนฆ่าเป็นเรื่องธรรมดากรรมของสัตว์โลกก็เห็นใจท่านเห็นใจท่านครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านก็เสียสละให้กับทางพรรคค่อนข้างมากให้คนเหยียบย่ำท่านเยอะแยะไปหมดใช่ไหมใช่ใช่นะครับก็เป็นคนซึ่งถูกสังคมถากถางมากที่สุดนะช่วงที่พรรคเพื่อไทยนั้น เปลี่ยนซีกการจับมือมาจับมือกับทางกลุ่มผู้มีอำนาจเดิมใช่ไหมครับหมอชนน่านก็จะเป็นคนซึ่งโดนหนักสุดอะนะครับเพราะนั้นณตอนนี้เวลาท่านโดนเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนซึ่งเห็นใจก็กลับไม่ค่อยมี
นะครับก็กลายเป็นเหมือนกับว่าก็สมแล้วอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะแต่ความจริงแล้วก็ต้องเห็นใจท่านนะครับว่าท่านเองท่านก็เสียสละให้กับพรรคแต่พรรคก็ทำแบบนี้แหละนะครับผมก็คิดว่าคงจะเป็นบทเรียนให้กับคนภายในพรรคเขาเห็นแล้วครับว่าวิธีการคิดของภายในพรรคเขาเป็นแบบนี้นะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมก็รอดูเองแล้วกันครับโอ้ในโซเชียลมีเดียช่อง13นะครับบอกว่าทำตามตัวอย่างนักการเมืองรุ่นใหม่แต่อายุเยอะคือพ่อปานปรีเนี่ย อายุ70น้อยผม67ปีเนี่ยก็ออกไปเลยคุณหมอออกไปเลยคนก็จะได้รู้ว่ากูไม่เอากับมันแล้วไม่ใช่ยังอยู่ต่อไปอาจารย์มีความเห็นยังไงเนี่ยมันเข้ามาเยอะเลยให้ใครออกครับให้หมอชนนาลาออกจากพรรคเพื่อไทยเลยแล้วก็หมดความเป็นสสก็ต้องหมดแล้วครับเขาทำอย่างนี้แล้วครับนะฮะก็ตอนนี้ท่านยังมีสภาพเป็นสสอยู่นะครับใช่ถ้าเราออกจากพรรคก็เท่ากับว่าพ้นการเป็นสสครับอย่าไปเรียกร้องท่านถึงขนาดนั้นเลยโอ้ครับเป็นมุมมองนะแต่ว่าก็คงจะเป็นบทเรียนแก่ท่านแล้วล่ะนะครับว่าบางครั้งการทุ่มเทการที่จะทำอะไรให้กับพรรคมากเกินไปโดยที่พรรคเองก็ไม่ได้คิดถึงคุณประโยชน์ที่ท่านทำเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนของท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้แก่คนอื่นๆนะฮะคนที่ขึ้นมาท่านก็ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีนะก็เชิดหน้าชูตาวันหน้าเป็นไงเรื่องไม่รู้นะนะรอดูทีนี้ถ้ามาดูในส่วนที่อาจารย์ก็ยังพอจะมีความหวังไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือว่ารัฐมนตรีช่วยคลังอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆคุณจักรพงษ์แสงมณีที่เดิมเป็นช่วยต่างประเทศแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเห็นนายกบอกว่าคุณจักรพงษ์เนี่ยเขาเคยดูแลเรื่องงบประมาณมาก่อนคือเคยเป็นเลขาของคุณกิตติรัตน์นะคะสมัยที่เป็นรัฐมนตรีคลังเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาช่วยในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับงบประมาณที่ตอนนี้งบปี67เนี่ยก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้มาให้งบเนี่ยมันถึงประชาชนเร็วที่สุดเท่าที่อาจารย์มองเหตุผลที่เขาให้แบบนี้เป็นยังไงและคิดว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจที่เพื่อไทยใหม่มั่นปั้นมือได้ไหมคะคืองบประมาณของปี67เพิ่งออกนะครับดังนั้นระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี้ยก็จะเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ปัญหาเนี้ยอยู่ที่ว่าส่วนราชการเองเนี้ยจะจัดการกับงบลงทุนอย่างไรนะครับเพราะงบลงทุนเนี้ยมันจะไปทำสเปคของการที่จะจัดจ้างก่อนเงินออกมาไม่ได้จะไปทำสัญญากับคนที่จะซื้อจัดจ้างกับเราก่อนที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ได้นะครับและกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการซึ่งโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับมีวิธีการในการจะซื้อจัดจ้างตามกฎหมายแต่ตอนนี้พอเงินที่อาจจะออกมาไม่ทันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การจะซื้อจัดจ้างในปี67นั้นเนี่ยมีความล้าช้าออกไปแต่ว่านะครับผมก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถกวาดเอาเงินที่เขาใช้ไม่ทันแล้วมาเป็นเงินที่จะมาอยู่ในกระเป๋าตังค์ที่เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตได้นะครับเพราะเงินทุกก้อนเนี่ยเขามีเจ้าของถึงเขาใช้ไม่ทันเขาก็จะบอกว่าขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีนะครับก็คือไว้ใช้ในปีถัดไปนะครับก็คือมีเจ้าของดังนั้นอันนี้ชอบไม่เป็นไรนะครับจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ก็การบอกว่าเก่งไม่เท่ากับการที่จะดูว่าทำได้จริงหรือไม่นะครับก็จำเหตุผลอะไรก็พูดได้ทั้งสิ้นอ่ะคนนี้เก่งอย่างนู้นมาทำไอ้นี่ก็แล้วแต่ท้ายสุดก็ต้องมาดูจริงๆครับว่าทำอะไรได้บ้างเหมือนกับตัวนายกอ่ะก็บอกเก่งสารพัดอ่ะแต่อยู่กระทรวงการคลัง7เดือนทำอะไรได้บ้างอ่ะก็แบบเดียวกันต้องดูถึงสิ่งที่เป็นผลของการทำงานหลังจากนี้มากกว่าณนะจุดเริ่มต้นมันพูดอะไรไม่ได้หรอกครับทุกคนก็จะเชิดชูให้ดูดีให้ดูเป็นความหวังแต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องดูผลการทำงานในอนาคตข้างหน้าครับค่ะทีนี้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่ว่างลงเนี่ยนะคะเห็นนายกบอกว่าเดี๋ยวคุณภูมิธรรมเนี่ยก็จะดูแลไปก่อนแต่ถามว่าใครที่จะเข้ามาแทนเนี่ยบอกว่าอยู่แวดวงของการทูตมาแล้วก็แวดวงการเมืองแล้วก็อาจจะเป็นคนทำงานข้างหลังของเพื่อไทยมาโดยตลอดทีนี้ก็เลยมีการมองกันว่าจะเป็นใครได้บ้างบางส่วนมองว่าคุณหมอมิ้งไหมหรือจะเป็นคุณอิงหรือจะเป็นคุณนพดลเท่าที่อาจารย์สมชัยดูทั้ง3รายชื่อเนี่ยมองยังไงบ้างคะ
ุณมกพดลปัทธมาศนะคะคือหมอมิ้งเองเนี่ยเอามาไม่น่าจะคุ้มเพราะท่านเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือเป็นนายกน้อยที่คอยดูเรื่องราวต่างๆทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นถ้าว่ามาทำในเรื่องกิจการการต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านถนัดที่สุดแต่ท่านเคยอยู่เขมรนะตอนที่ทำกับทางบริษัทชินวัตรใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็แค่นั้นเองแหละก็คงไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะเพราะนั้นการที่จะเอาท่านมาดูแลในภาพรวมของกระทรวงต่างประเทศนั้นเนี่ยก็คงทำได้แต่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านถนัดแล้วก็อาจจะเสียมากกว่าเพราะว่างานที่ท่านทำปัจจุบันเป็นงานที่มีความสำคัญการที่จะต้องเป็นนายกน้อยคอยประสานกับรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับเพื่อจะทำให้ผลักดันการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมให้เกิดความสำเร็จเนี่ยน่าจะสำคัญกว่าคุณนพดลปัทธมาศนั้นก็เคยมีประสบการณ์อยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่หรือทำให้รู้สึกว่าเป็นความหวังนะก็มาได้มาทำงานได้ส่วนคุณอุ๊งอิ๊งผมเชื่อแล้วครับว่าเธอไม่มาหรอกครับนะฮะจะเอามาฆ่ากันทำไมใช้ประโยคนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้ทำงานไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นการฆ่ากันทางการเมืองนะครับแล้วก็แทนที่ท่านจะวางเส้นทางอนาคตต่อไปจนถึงนายกเนี่ยพอถึงจุดๆนี้ก็จบแล้วเนี่ยมันก็ดูแล้วก็เสียของเปล่าๆนะครับก็ไม่น่าจะเป็น3คนนี้ควรจะเป็นใครจะเป็นอดีตทูตคนไหนอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้เส้นสนคนไหนครับว่าทางคนที่เป็นผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไว้วางใจใครให้เข้ามาทำหน้าที่นะครับแต่ถ้าเอาในระดับที่เป็นอดีตข้าราชการประจำในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับเอาทหารมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่ะใช่ครับนะนึกออกไหมฮะไม่แตกต่างอะไรกับการที่เอาปลัดกระทรวงการคลังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเพราะว่าวิธีการคิดก็จะเป็นแบบราชการไปนะครับการเปลี่ยนแปลงในทางที่อาจจะทำให้ประเทศได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วดีขึ้นนะครับก็อาจจะลดน้อยลงครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าท่านจะเป็นใครเดี๋ยวอีกสักวันสองวันคงจะเห็นชื่อออกมานะครับขอถามกรณีของคุณภูมิธรรมที่เป็นรักษาการเนี่ยเป็นไปตามมติครม.ครับครับเพราะมติครม.เนี่ยวันแรกที่เขาประชุมกันคือวันที่13กันยายนปี66เนี่ยเขาจะเสนอเป็นแพ็กเกจเลยว่าถ้ารัฐมนตรีกระทรวงนี้ไม่อยู่ใครรักษาราชการแทนเป็นรัฐมนตรีช่วยถ้ารัฐมนตรีช่วยไม่อยู่ใครรักษาราชการแทนจะรัฐมนตรีคนไหนก็คือรองนายกก็ได้นะหรือนายกเนี่ยเข้าไปรักษาการแทนเพราะนั้นแพ็กเกจเนี่ยมันถูกอนุมัติกันให้ความเห็นชอบกันตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะประเภทว่าคืออยากให้อยู่ตลอดไปอ่ะจะได้เจ๊งให้หมดแต่ว่าก็คงไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกครับเขาอยู่เป็นชั่วคราวจนกว่าจะได้มีคนมาใหม่มากกว่านะครับเพราะถ้าเอาคุณภูมิธรรมมาอยู่ตลอดไปเนี่ยนอกจากกระทรวงการต่างประเทศจะเจ๊งแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะเจ๊งด้วยใช่ครับเนี่ยครับขอถามความเห็นของอาจารย์สมชัยหน่อยมีอีก 2-3 เรื่องเลยนะครับเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเศรษฐาแจงว่ามีคนในใจแล้วเขาลงกันในโซเชียลมีเดียว่ากูไม่เชื่อมึงเพราะถึงมึงมีในใจมึงก็ต้องไปนั่งคุกเข่าถามคนนั้นอยู่เขาบอกนะครับแล้วการที่เอาคุณภูมิธรรมมาแทนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ดูถูกประเทศไทยเลยเพราะว่าตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเรากำลังมีปัญหาเลยทั้งปัญหาพม่าที่จะต้องเดินให้ดีทั้งปัญหาในตะวันออกกลางแล้วเอาคุณภูมิธรรมที่อดีตเคยเข้าป่าไปเพื่อความอะไรก็แล้วแต่เท่าเทียมออกมาแล้วจะมีความรู้ในเรื่องการต่างประเทศซึ่งสภาวะวิกฤตถึง2สงครามเนี่ยทูตต่างประเทศเขาหัวเราะนะครับผมเคยเป็นหัวหน้าทูตครับอาจารย์สมชัยครับหัวหน้าทูตทหารหลายประเทศเลยอันเนี้ยเขาหัวเราะจริงๆเขาก็บอกว่าการเลือกตัวอย่างเงี้ยเลือกมาเพื่ออะไรเนี่ยเขายังงงอยู่เลยว่าแล้วก็จะไปเจรจาสมมติว่าจะไปเจรจาตะวันออกกลางหรืออะไรภูมิธรรมโอเคเหรอครับครับคือเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับคืออันนี้เนี่ยเป็นไปตามพระบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินครับซึ่งจะมีการระบุถึงการที่รักษา
รักษาการแทนรักษาราชการแทนในกรณีซึ่งตัวรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วก็ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับก็จะเพื่อให้เกิดสุญญากาศเพราะถ้าไม่มีการอนุมัติไว้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้นะครับพอถึงเวลาเนี่ยปานปีลาออก28เมษาอ้าวแล้วใครอ่ะนะถ้ามีเรื่องจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจต้องมีการลงนามต่างๆอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีใครดำเนินการแทนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของการตามพรบบริหารราชการแผ่นดินแค่นั้นเองแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศภายในกระทรวงการต่างประเทศครับอย่าไปคิดนะครับว่าจะอยู่นานนะครับเดี๋ยวถึงเวลาไม่นานหรอกครับก็คงจะเป็นภายในไม่กี่วันเนี่ยก็คงจะหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ทูลเกล้าขึ้นไปโปรดเกล้าลงมาก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปปฏิญาณตนนะครับพร้อมๆกันก็สามารถทำหน้าที่ได้ครับครับเขายังจำลองเหตุการณ์อีกนะครับว่าถ้าเกิดอิสราเอลบุกอิหร่านในวันทูมอร์โรคือพรุ่งนี้เลยเนี่ย เขาบอกว่าแล้วภูมิธรรมจะทำยังไงเขาถามแล้วประเทศไทยจะยังไงคงไม่ออกมาบอกแบบคราวที่แล้วนะครับไปเรียกกลุ่มนั่นว่าฮามัสว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยโอ้โหต้องไล่ประวัติเลยว่าเขาไม่ได้ก่อการร้ายเขาเป็นกลุ่มรักชาติอะไรทั้งหลายแหละออกมาอย่างนี้อีกแล้วก็ประกาศเลยว่าไปอยู่กับอิสราเอลอะไรเละเทะไปหมดเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้ผลเสียมันจะเยอะอาจารย์สมชัยมีความเห็นว่าไงครับคือถ้าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นก็ฝังเสียงข้าราชการในกระทรวงเขาหน่อยแค่นั้นแหละว่าเรื่องนี้ควรจะต้องทำอะไรยังไงนะครับครับแล้วก็อาจจะพูดตามเขาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศนั้นเนี่ยท่านก็อยู่กับสถานการณ์ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดแล้วก็รู้วิธีการทางการทูตว่าควรจะต้องพูดอย่างไรดำเนินการต่างๆอย่างไรนะครับไม่ยากหรอกครับไม่ยากยกเว้นว่าพูดเร็วปากไวนะครับโดยที่ไม่ฟังเสียงใครมาก่อนอันนั้นก็รับเคราะห์รับกรรมไปเนี่ยเอาอาจารย์สมชัยไปยังดีกว่าเลยแต่อาจารย์สมชัยต้องตอบคำถามนี้ก่อนนะคำถามนี้ตรงของอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์พนัสเขาจะไปฟ้องแหละฟ้องศาลปกครองแหละเขาบอกว่าการที่ห้ามแนะนำตัวสวเนี่ยอันเนี้ยทำขัดหลักการและกีดกั้นประชาชนเลยไม่ทราบว่าอดีตกกต.ที่เป็นหนึ่งเดียวที่โดนจระเข้ฟาดหางจากน้องผมนะครับน้องประยุทธ์ผมอ่ะท่านมีความเห็นยังไงครับคือระเบียบการแนะนำตัวนะผู้สมัครสว.นะฮะอาจารย์มันยาวแค่3หน้านะครับยาวแค่3หน้านะมี12ข้อมี12ข้อนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเออดีครับแต่ว่ามันออกหลังระเบียบการเลือกสว.นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยออกมาตั้งแต่เดือนเมษา10เมษายนครับนะครับอันนั้น287หน้าอุ้ยตายฮะนะฮะตายฮะคือไอ้ฉบับใหญ่เนี่ย287หน้าเนี่ยออกมาก่อนตั้ง2เดือนกว่าไอ้ฉบับเล็ก3หน้าเนี่ยซึ่งมันควรจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับเพิ่มอีก3หน้าก็เป็น290หน้าเห็นมั้ยนะครับมันออกพร้อมกันควรจะได้แต่มันช้ากันออกมาประมาณ2เดือนกว่าซึ่งตอนช้ามา2เดือนกว่าเนี่ยฝ่ายภาคประชาชนก็ถามทุกวันเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกกี่โมงนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวออกสัปดาห์นี้ออกสัปดาห์นี้ไปเรื่อยๆแล้วท้ายสุดก็เพิ่งมาออกตอนนี้ ผมบอกว่าไอ้ความพยายามในการทำงาน2เดือนกว่าเนี่ยแล้วมันได้ระเบียบ3หน้า12ข้อเนี่ย แล้วก็วุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยเข้าท่าในหลายๆเรื่องเนี่ยนะมันคุมไหมมันมีฝีมือไหมมันเป็นสิ่งที่สมควรทำไหมเอาง่ายๆข้อเดียวแล้วกันนะความจริงมีหลายข้อนะครับแต่ว่าเอาเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่มีกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.แล้วห้ามผู้สมัครให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคือคุณเจอหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนนะครับต่างๆมาจ่อไมค์สัมภาษณ์ปากคุณทำไมคุณอยากจะสมัครไปแล้วจะทำอะไรยังไงคุณพูดไม่ได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวห้ามอ้าปากเลยให้รูดซิปปากเลยค่ะมันมีเหรอระเบียบแบบนี้แล้วก็ห้ามสื่อในการเสนอข่าวด้วยนะเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่ออะไรอ่ะครับเพื่อให้มันการเลือกให้มันอยู่ในถ้ำที่มืดไม่มีใครเห็นอะไรเลยใช่ไหมเลือกแบบตาบอดใช่ไหมแทนที่จะส่งเสริมให้คนซึ่งเขาสนใจจะสมัครใช่ไหมฮะได้พูดต่อสื่อพูดต่อสาธารณะ
ให้สื่อมวลชนไปต้อนหน่อยว่าเองจะเข้าไปทำงานแล้วมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเองจะโกหกประชาชนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมให้ทุกคนช่วยกันทำให้กระบวนการในการเลือกมันมีความโปร่งใสแล้วก็ให้ผู้เลือกด้วยกันเนี่ยเขาได้เห็นว่าผู้สมัครด้วยกันเนี่ยบางคนคนไหนเข้าท่าไม่เข้าท่ากลับไปข้ามเขาหมดเลยนะใช่ครับสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ให้สื่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อก็ไม่ได้สื่อมาสัมภาษณ์ก็ไม่ได้มันตลกอ่ะแล้วผมว่าไอ้ข้อนี้เป็นข้อที่มันขัดกับเจตนาของการเลือกอย่างสิ้นเชิงนะครับคือคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกต.อ่ะค่ะเขาให้เหตุผลว่าสสกับสวเนี่ยมีความแตกต่างกันคือสวเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองในขณะที่สสเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งไปเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดให้สวทำได้แค่แนะนำตัวห้ามหาเสียงไปโดยปริยายจะได้เป็นการเลือกกันเองภายในผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเท่านั้นมุมนี้อาจารย์สมชัยเห็นยังไงบ้างคะจะเลือกกันเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรู้จักเขาอย่างเพียงพอใช่ไหมครับค่ะนะฮะอาจารย์จะซื้อผลไม้ซื้อทุเรียนสักลูกหนึ่งเนี่ยอาจารย์หลับหูหลับตาชี้แหละครับว่าเอาลูกนี้มันก็ต้องมีการดูสิครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเพาะดูแล้วเสียงเป็นยังไงนะฮะดูรอบภายนอกต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้เพียงพอแต่ตอนนี้คือคุณไม่รู้จักเลยอ่ะแต่คุณบอกว่าห้ามพูดคุยกันห้ามไปตั้งกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งสิ้นถือว่าเป็นการล็อบบี้กันเป็นการที่จะชักจูงกันนะครับห้ามที่จะให้สื่อมาสัมภาษณ์นะพูดกับสื่อก็ไม่ได้สื่อมาถามก็ตอบไม่ได้นะเชิญไปออกรายการต่างๆก็ไม่ได้อันนี้เป็นต้นแล้วมันจะเห็นอะไรกันล่ะแล้วก็มีแค่เอกสารแนะนำตัวค่ะนะฮะในระเบียบฉบับใหม่เนี่ยแถมมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือของเดิมเนี่ยเขาให้เอกสารแนะนำตัวเนี่ยหน้ากระดาษเดียวนะฮะแล้วก็มีให้เขียนประวัติแล้วก็ประสบการณ์แค่5บรรทัดนะของเดิมนะฮะไอ้ระเบียบใหม่นี่นะเอาดีขึ้นมาหน่อยนึงบอกว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถทำเอกสารแนะนำตัวได้2หน้ากระดาษ A4ผมก็มันก็ดูดีขึ้นมานิดนึงนะจากเดิมระเบียบเดิมเนี่ยบอก5บรรทัดตรงนี้ก็เป็น2หน้ากระดาษ A4 แต่มันมีอะไรต่อไปรู้ไหมบอกว่าสามารถเอาเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปเผยแพร่ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่จะต้องกระทำระหว่างกลุ่มผู้สมัครด้วยกันผมบอกบ้าไปแล้วครับท่านนะถ้าคุณลง Facebook มันก็เผยแพร่ต่อสาธารณะนะแล้วคุณจะเผยแพร่กับต่อผู้สมัครด้วยกันได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เห็นว่าผู้สมัครอยู่ที่ไหนเลยแต่ใครเป็นผู้สมัครผมก็ไม่รู้แล้วผมจะส่งไลน์ถึงเขาได้ยังไงแล้วผมจะส่งเอกสารให้แก่เขาได้ยังไงส่งจดหมายให้แก่เขาได้ยังไงไม่มีใครรู้เลยว่าผู้สมัครคือใครอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคุณก็บอกว่าให้เอาเอกสาร2หน้าเนี่ยเผยแพร่ให้กับผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยนะนะครับอาจารย์ผู้สมัครนะครับไปสมัครเนี่ยเขามีระเบียบกกต.ห้ามเปิดเผยชื่อผู้สมัครห้ามเปิดเผยจำนวนผู้สมัครนะในระหว่างการรับสมัครเพราะนั้น5วันเนี่ยเงียบเลยนะฮะกกต.พูดไปได้ครับวันนี้สมัครกลุ่มอาชีพนี้แล้วกี่คนในจังหวัดนี้ในอำเภอนี้พูดไม่ได้ในวันนี้มีผู้สมัครที่มีชื่อเสียงคือคนนี้มาสมัครอยู่ที่อำเภอนี้แล้วในกลุ่มอาชีพนี้พูดไม่ได้เลยห้ามบอกเลยว่าชื่อใครสมัครหรือจำนวนผู้สมัครในระดับกลุ่มอาชีพเป็นเท่าไหร่ปิดเงียบหมดเลยนะแล้วคำถามคือแล้วผมจะทำไอ้สองหน้า A4 ไปให้ใครแล้วครับแต่ผมยังไม่รู้เลยใครสมัครบ้างเนี่ยครับ ก็ท่านอดีตสสสวสมบูรณ์ทองบุราณเป็นผู้อำนวยการช่องลาออกไปแล้วบอกว่าเอ๊ะพี่เขาห้ามพูดห้ามคุยอย่างนั้นผมก็ผ่านช่องพี่ไม่ได้แล้วสิผมก็ต้องปาแค่เมืองทองแล้วขึ้นรถกลับเลยว่ามึงไปไกลกูเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้ถามอาจารย์สมชัยที่บอกว่าตกลงนี่เขาทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าท่านสมบูรณ์จะลงนะครับท่านก็ไม่สมัครใช้สื่อแต่ที่มีท่านต้องลาออกครับท่านต้องก็ไม่ออกรายการลาออกไปแล้วครับท่านเตรียมไว้ตั้งแต่สมัครเขาที่แล้วแล้วสอบตกไปแล้วเขาก็ลาออกยาวเลยคือสมมติถ้าหนูอยากลงนี่คือหนูก็จัดรายการไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับนับตั้งแต่มีกฤษฎีกานะก็คือประมาณสักวันที่11พฤษภาเป็นต้นไปแต่ช่วงนี้ยังจัดได้ครับ
แต่พอถึงสัก11พฤษภาก็ไม่ได้แล้วครับกลุ่มอาชีพที่เป็นสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยถ้าเขายังทำหน้าที่อยู่นี่ก็คือต้องพากันลาออกหมดเลยใช่ไหมครับใช่เอาสมุดลาออกไปจากคราวที่แล้วแล้วก็ออกจากทุกอย่างนักร้องนักแสดงสื่อมวลชนพิธีกรผู้ประกาศรายการผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านสื่อทั้งหลายทั้งปวงนะไม่สามารถใช้สื่อแต่เพื่อประโยชน์ในการแนะนำตัวได้เพราะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือว่าอย่าโผล่หน้ามาเลยโผล่หน้ามาเด็ดขาดโดยครับก็คือออกดีที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าแม้จะโผล่หน้ามาโฆษณาสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการพยายามใช้ความได้เปรียบในการแนะนำตัวผ่านสื่อเขาบอกอย่างนี้พิธีกรที่มีสามีเป็นพิธีกรด้วยกันต้องไปหย่ากันไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องขนาดนั้นถ้าเข้าทางแล้วแฟนคุณแอนบอกจะได้หย่าซะเลยได้โอกาสแล้วโอ้มันอะไรกันนักหนาไม่ทราบนะครับว่าออกมาเพราะฉะนั้นอาจารย์พนัทไปฟ้องการออกระเบียบเนี่ยครับไม่ได้คิดถึงการที่จะส่งเสริมให้ผู้สมัครด้วยกันเนี่ยได้รู้ถึงข้อมูลที่เพียงพอที่จะมาใช้ในการตัดสินใจในการเลือกแต่เขาใช้คำว่ายิ่งเงียบยิ่งดีนะก็คือเราไม่ต้องรู้จักกันอะไรเลยขนาดวันเลือกในอาจารย์นะก็ยังให้นั่งแถวตอนน่ะแถวตอนอาจารย์มองนะฮะคือประเภทเรียงตามแถวยิงใช่เรียงเป็นเลขหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วยังไงฮะห้ามมองหน้ากันไม่เห็นหน้ากันคุยกันก็ไม่ได้แจกเอกสารในวันนั้นก็ไม่ได้นะครับโทรศัพท์ก็ปิดนะฮะก็ต้องยึดไว้ก่อนนะฮะก็คือจะส่งไลน์ส่งอะไรกันติดต่อกันก็ไม่ได้พอไปถึงก็นั่งเป็นแถวตอนแล้วถึงเวลาก็เรียกชื่อไปไปลงคะแนนในคูหา1คนเลือกได้2เบอร์นะครับจะเรียกตัวเองหรือเรียกคนอื่นอีกคนนึงก็ได้นะครับหรือจะไม่เรียกตัวเองเรียกคนอื่น2คนก็ได้เนี่ยนะเสร็จแล้วก็มานับคะแนนกันว่าไอ้ในอำเภอนั้นกลุ่มอาชีพนี้เนี่ยที่ได้คะแนนสูงสุด5คนแรกเป็นใครนะฮะพอได้ให้คนแรกเป็นใครปั๊บเนี่ยก็เอาชื่อไอ้5คนเนี่ยไปให้กลุ่มอื่นอีก3ถึง4กลุ่มเนี่ยเลื่อนทีนึงให้เหลือ3คนเนี่ยคือวิธีการที่เขาทำนะฮะคือไม่ต้องพูดไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องแนะนำตัวกันว่าผมเป็นอะไรยังไงไม่ต้องจับกลุ่มพูดคุยอะไรทั้งสิ้นไปถึงก็นั่งนิ่งๆเงียบๆนะครับแล้วก็เข้าแถวตอนแล้วก็ไปเรียกทีละคนทีละคนไปและห้ามประชาชนสังเกตการด้วยนะอาจารย์นะใช่ครับห้ามสังเกตการด้วยแล้วนี่มันจะรับสมัครสวหรือรับสมัคร CIA ครับอาจารย์ผมก็ยังสงสัยว่าสวที่ได้ท้ายสุด200คนหน้าตาจะเป็นยังไงหรือเขาพยายามที่จะป้องกันการหัวกันอะไรแบบนี้ไหมฮะอาจารย์ซึ่งอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่มันป้องกันได้ไหมหรือควรที่จะทำยังไงที่จะสามารถป้องกันได้คะผมเจอใครต่อใครนึงเขามาเล่าให้ผมฟังบอกว่าอาจารย์เขาจัดตั้งกันแล้วในทุกๆจังหวัดนะครับเตรียมการกันแล้วนะเตรียมคนเท่านู้นเท่านี้คนนะแล้วก็บอกเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ออกตังค์ให้มีค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ไปถึงเวลาก็ไปเลือกเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากครับกกต.หูตามีไหมไปติดตามเรื่องพวกนี้แล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่านะไม่ใช่มาห้ามออกกติกาแล้วก็มาห้ามคนซึ่งเขาไม่มีเส้นไม่มีสายไม่ได้มีการจัดตั้งต่างๆก็ทำให้เกิดความเสียเปรียบถ้าทำแบบนี้เนี่ยฝ่ายจัดตั้งจะได้เปรียบครับใช่ฝ่ายจัดตั้งได้มีหมดแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะเราเป็นผู้สื่อข่าวเราก็รู้และผมฟังทางท่านเลขาชี้แจงถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับผมฟังแล้วผมก็มึนบอกไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าสวนี่เอามาจากผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อท่านแน่ใจว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนก็ย่อมรู้จักท่านอยู่แล้วเฮ้ยอะไรวะมึงสรุปแบบแมวๆเลยเหรอวะใช่เออถ้าไม่เป็นสูงไม่มีคนรู้จักแล้วมาสมัครทำไมผมก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยอะไรกันวะเนี่ยเหมือนแบบจะให้เฉพาะคนที่เด่นๆแล้วเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพนี้เอาละเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นชาวนาที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในสมาคมชาวนาสมมุตินะครับแล้วเวลาเลือกไข่ชาวประมงต้องมาเลือกผมเนี่ยชาวประมงจะรู้จักผมไหมครับใช่นะฮะใช่แล้วเราต้องการไม่ให้หัวกันแต่ว่าวันนี้หัวแน่นอนส่วนไอ้คนที่เดินเพื่อจะไม่ให้หัวคือธนาธรเขาไปยุให้ทุกคนสมัครเขากำลังจะโดนเล่นงานเขาบอกเฮ้ย
ผมไปรณรงค์ให้คนมาสมัครแล้วผมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะไปสมัครเพื่อผมไม่ไปสมัครกันเองผมผิดตรงไหนวะเนี่ยรอดูครับรอดูนะฮะผมก็ว่าเขาไม่ผิดนะแต่รอดูว่าสสช.จะว่าอย่างไรนะครับใช่ไหมครับเป็นรณรงค์ให้คนมาสมัครแล้วว่ามันก็เป็นการช่วยรัฐอีกอย่างหนึ่งนะครับมีคนมาสมัครมากก็ดีอ่ะใช่ไหมครับ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 อาจารย์เดี๋ยวผมต้องขอตัวนิดเดงเกินมันมีรายการเขาจะขอสัมภาษณ์ต่อจากนี้ใช่ครับอาจารย์กำลังฮอตหลายเรื่องนะครับเรื่องคณะรัฐมนตรีและเรื่องไอ้เลือกตั้งเนี่ยแหมกำลังแค้นนักหนาแต่ผมถามแทนท่านสมบูรณ์ไปแล้วสบายใจแล้วครับเขาบอกถามอาจารย์ได้ด้วยขอบคุณท่านอาจารย์สมชัยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป๊ะเลยฮอตช่วงนี้แล้วก็หลายเรื่องมันไม่ได้แล้วมันเลอะเทอะแล้วไอ้จัดตั้งนี่ผมก็ฟังมาในฐานะผมเป็นผู้สื่อข่าวนะไม่ต้องห่วงเอาปืนจี้ผมยังไม่สมัครเลยผมกลัวได้เอาปืนจี้ไอ้ผมไม่สมัครผมก็ไม่สมัครยังไงก็ไม่สมัครจะสมัครไปหาพ่อมึงเลยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วเท่าที่ฟังมาเขาบอกขบวนการมันเริ่มนะกกต.ทำไมไม่ไปดูอะมัวแต่ดูว่าอย่าหาเสียงทำไมไม่ไปดูแต่อย่างที่อาจารย์สมชัยพูดนะมันเริ่มแล้วอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเดี๋ยวคะแนนจะออกมาเป็นพวกเราเองซึ่งงานนี้ต้องฝากประชาชนนะคะซึ่งแอนเชื่อว่าไอ้ขบวนการหัวเนี่ยถ้าสมมุติมันมาถึงตัวของประชาชนที่บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวช่วยออกค่าสมัครให้เดี๋ยวมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปดำเนินการที่กกต.ได้เลยมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เกี่ยวกับการซื้อเสียงใช่ก็อันเนี้ยทางวิชาสถิติสแตติสติกเขาสามารถจะคำนวณออกมาได้เลยว่าถ้าคนสมัครจำนวนนี้คุณส่งเท่านี้คุณจะได้เท่านี้เพราะว่ามันเลือกค่อยไงอันเนี้ยพอดีเราจะฟังจากอาจารย์ที่ท่านอยู่พระปกเกล้าอ่ะอาจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้สันติธรวันนั้นผมดูท่านออกรายการจริงเลยว่าถ้าเผื่อว่ามันครอสกันเนี่ยท่านมีจำนวนเท่าไหร่เช่นคนสมัครแสนหนึ่งท่านลงไป 50,000 ท่านต้องได้กี่คนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นตรรกะนะเป็นวิชาสถิติแต่ว่าเรียนประชาสัมพันธ์ก็ไม่รู้เรื่องสถิติผมเรียนคณิตศาสตร์เลยรู้ว่าเหมือนอย่างกล่องนึงเนี่ยเอาลูกดำลงไป5ลูกลูกแดงลงไป5ลูกแอนหยิบสิ5ครั้งให้ได้ดำหมดไม่มีทาง5ลูกให้ได้แดงหมดไม่มีทางล้านครั้งก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสถิติมันไม่ได้แต่มันก็จะออกว่าถ้า41เท่าไหร่32เท่าไหร่เพราะนั้นไอ้เนี้ยมันก็โยงวิชาเนี้ยมาเป็นการเลือกคลอสนั่นเองดำแดงวางในกล่องเดียวกันก็คือการเลือกคลอสนั่นเองระหว่างดำกับแดงไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะเป็นแต่เพียงจัดตำบลอำเภอจังหวัดมาแล้วก็ข้ามไปข้ามมามีเหลืองด้วยเข้ามามีส้มด้วยเข้ามาส้มไม่ได้หมายถึงพรรคส้มนะแต่ตัวอย่างอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยวิชาสถิติมันออกมาได้หนึ่งบวกหนึ่งทำไมไม่เท่ากับสามอ่ะก็มันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วมันต้องออกมาเท่ากับอันเนี้ยฝนตกแดดออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ probability อยู่แล้วถูกหวยทำไมเจ้ามือแดกลูกเดียวทำไมคนทางเสียลูกเดียวเพราะability ความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะออกทางโน้นหมดเพราะว่าเจ้ามือมันได้เปรียบมันเล่นตลอดมีกองทุนหน้าตักชาวบ้านมันจะมีว่ากองทุนมึงหมดหน้าตักเงินหมดเขาก็แดกมึงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันออกมาได้แล้วคุณไปรณรงค์อย่างนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยมันจะเป็นปากกูถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วกูมาเป็นคนไทยแปลว่าอะไรค่ะเสรีอิสระแล้วกูเคยอิสระมั้ยล่ะแล้ววันนี้เคยอิสระมั้ยล่ะบางคนก็ไม่เห็นต้องติดคุกเลยแล้วอิสระไหมทุกคนเหมือนกันไหมเหมือนไหมล่ะแล้ววันนี้เป็นไงอ่ะศีลธรรมมีไหมมีเปล่ามีไหมคนทำยอมตัวตายเพื่อให้ได้มาก็ยังถูกจระเข้ฟาดหางแล้วมันจะต่อไปคนไทยต้องโกหกปิ้นป้อนกระล่อนหลอกลวงแบบนักการเมืองส่วนใหญ่หรือที่ทำมาโดยตลอดถามม้าตอบช้างถามวัวตอบควายขนาดปรับครม.เขาจะออกอยู่แล้วจะบอกไม่มีดูดิแล้วก็ท่านนายกเศรษฐายังบอกอีกอยู่ในใจผมเป็นคนเลือกคนเดียวเชื่อไหม เด็กที่นับ1ถึง10ได้มันก็ไม่เชื่อยกเว้นเด็กที่พูดไม่ได้มันก็ไม่รู้จะตอบยังไง บอกว่าแล้วเราทำไมจะต้องอยู่อย่างนี้ด้วยโอ้หน้าหนาแล้วไปสลับสวป่ะ
อ๋อก็คงไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าต้องลาออกเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะคะจะลาออกก็คือต้องหย่ากับสามีเพราะว่าอาชีพเดียวกันสมมตินะสมมติว่าอาชีพเดียวกันมันหวาดเสียวนะเอาลองรู้ว่าอาชีพเดียวกันเนี่ยว่าสามีก็เป็นนักข่าวภรรยาเป็นผู้ประกาศก็อาชีพเดียวกันก็อยู่ในการอยู่บ้านเดียวกันข้ามหาเสียงด้วยกันเมื่อคืนเธอพูดว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะไปบอกกกต.นะเพราะฉันเป็นคนซื่อตรงเธอบอกใช่ไหมบอกเพื่อนช่วยเรื่องหน่อยอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันก็พูดไม่ได้อ่ะแล้วเอาไงก็ระเบียบมันออกมาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมเสนอมาไม่ต้องเสียเป็นพันล้านจับฉลากแม่งเลยเอาชัวร์ไหมจับฉลากก็ probability นะจับฉลากแม่งเลยเอามาชัวร์ดีมันก็นะจับฉลากก็เป็นวิธีเลือกอันนึงอันสุดท้ายก็จับฉลากไงแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆคะแนนเสมอกันก็จับฉลากจับฉลากก็ได้แต่ก็ต้องผ่านการเรียกว่าคุณสมบัติก็วัดไปถ้ามันจะออกมาในเชิงสถิติหรือ probability เนี่ยแน่นอนก็เหมือนลูกดำลูกแดง5ลูกเอาปริญญาเอก5คนปริญญาตรี5คนโท5คนไม่ได้เรียนเลย5คนมันไม่มีทางจะได้50หรอกเป็นไปไม่ได้มันต้องสลับอาจจะ3 2 1 1 2 3อะไรก็แล้วแต่มันต้องคละกันไปแล้วเพราะเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยความน่าจะเป็นแม่แต่มันก็ดูแบบอ้าวท่านได้เป็นสบอยังไงอ๋อจับสลากได้มามันอ้าวจับสลากได้มาใครว่าผมทุจริตได้มั้ยน้องแอร์ว่าผมทุจริตได้มั้ยล่ะแหมไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้มั้ยคะอย่างเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังมีข่าวเลยว่าแบบอะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องคอยมาพิสูจน์กันตลอดเลยว่าเออมันโปร่งใสนะมันไม่ได้มีอะไรที่จะแบบไปล็อกได้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าล็อกจริงในฐานะที่ทำสื่อมา17ปีแล้วเนี่ยล็อกจริงและไอ้พวกที่ล็อกกล้าด้วยแต่ตายไปแล้วหลายคนนะอยู่แถวบางกรวยอะไรเนี่ยบอกเฮียๆงวดนี้นี่นะบอกเฮ้ยมันออกจริงเปล่าว่ามึงไปหาเจ้าเหรอเจ้าเฮียอะไรนะครับก็ผมเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้ล้วงก่อนเนี่ยออกมาเปี้ยงเลยอย่างนั้นว่าเลยนั่นไงนี่ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับฉลากสวเนี่ยก็ล็อกเขาก็อาจจะล็อกแต่มันก็ดีที่สุดอยู่ในวงการกีฬามานานมวยก็ทำมาแล้วเทนนิสก็ทำมาแล้วว่ายน้ำก็ทำมาแล้วจับฉลากลูกปิงปองประกบคู่อะโกงไหมเออโกงไหมคะโกงดิกีฬามีอะไรไม่โกงเอาละให้บรรณวิทย์โกงแล้วบรรณวิทย์จะรู้ได้ไงอะจับฉลากให้นักกระโดดน้ำไทยไปเจอกับประเทศที่โดดน้ำไม่เป็นเลยทำไมถ้าผมก็เป็นคนจับมันก็ชัวร์อยู่แล้วกองใสแล้วทำไมผมจับแล้วโดนได้ทุกทีอ่ะเพราะอะไรคะให้แม่ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วพอจับไหนเย็นแม่ทำกินแล้วโอ้ยตั้งหัวนะปุ๊บเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนมันมีอยู่ประมาณไอ้กระโดดน้ำมันมีอยู่ประมาณ8ประเทศเองก็8อันก็แช่ตู้เย็นแล้วบางทีแช่แล้วมันไม่เย็นจัดก็ต้องไปบอกแล้วบอกอีห่ามึงแช่แม่งแข็งเลยอีห่ามันไม่เย็นกูนี่ควานอยู่นะแล้วอันไหนเย็นวันละความเย็นมันไปถ่ายทอดอันอื่นแช่แบบจับแล้วสะดุ้งมือแล้วชัวร์โกงไหมโกงวันนี้เราเลยได้รู้ความลับเลยนะคะโกงทุกอย่างการกีฬาไม่โกงไม่มีถึงไหนเอาว่ายน้ำเนี่ยเจ้าภาพทำไมได้เปรียบอ่ะเออทำไมคะออกก่อนนะออกก่อนว่ายน้ำมาช้าแค่ไหนเสี้ยวของวินาทีสมัยนั้นน้องอายดังสอนสวรรค์อะไรเงี้ยประกบกับโจสลินโยมันเล่นกันแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเราจัดลู่เองเว้ยมึงมือหนึ่งใช่ไหมของเราเอามือหวยเพราะมันสามารถจะมันมี8เลนแล้วเข้าตามสถิติของเราก็มีท็อปอันหนึ่งแล้วก็บวยแต่บวยก็ต้องผ่านนะก็จับฉลากให้เลนคู่กันน้องแอนเต็งหนึ่งเลยเราสู้ไม่ได้แน่จับให้แยกคนละทางเพราะว่าการที่มองเห็นเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิไม่มันจะไล่ไอ้นี่มันเก่งสุดว่ากูจะไล่มันเราหมดก่อนการเล่นเนี่ยมันต้องว่ายตามสเต็ปเลยกูจ้วงอย่างนี้ไปถึงจังหวะนี้ครั้งที่150มันใช่นับเลย1 2 3 4 10กูต้องเร่งเลยแพ้เลยผมก็ทำมาเยอะแล้วอ่ะแพ้ยังไงรู้ป่ะยังไงคะให้ทีมเราที่อยู่ใกล้เนี่ยฟาวไปเลยพอเขาบอกว่าเอาภาษาไทยแล้วกันสแตนบายเข้าที่ระวังให้มันนับเลยไม่ต้องระวังเพราะผ่านระวังไปแล้วแล้วเข้าที่แปลว่าเตรียมยิงแล้วให้มันนับเลยว่า1 2โดดเลยเพราะว่าเรานัดกับไอ้คนยิง3ค่อยลั่นหยุดไอ้คนที่อันดับ1อ่ะต้องกลับมา
วอร์ใหม่เลยเพราะว่าก่อนจะกระโดดมันต้องใช้กำลังขาสุดๆยั้งเต็มที่แล้วดันไปให้สุดแรงเกิดเพื่อจะพุ่งไปให้ไกลที่สุดมันดันไรเช่นนี่เสือกฟาวอ่ะขามันก็ต้องมีการไปนวดอย่างนี้ใหม่ตบใหม่อะไรใหม่ให้ฟาวได้3ครั้งกูฟาวมัน3เลยไอ้นี่ออกเลยไอ้นั่นเสียจังหวะในการดีดแล้วมึงเคยดีดไปครับไงมึงแล้วก็เจ้าของกูนี่แน่กว่าเพราะคนยิงพวกกูพอบอกว่า stand by 1นับ1ไม่ได้11 12 13เพราะนับ1มาแล้ว1 3 11 12 3 11 12 13โดดเลยพอมันไปกลางอากาศปั๊บไอ้นี่มันยิงปั้งพอดีไม่ฟาวฟาวโดดก่อนแล้วตัวต้องแตะน้ำโอ้ตัวแม่งไปถึงนู่นแล้วอีอันนี้ยังไม่ได้โดดเลยแม่งก็โอ๊ยไอ้นั่นไปไงวะเลิกลากกันทุกคนน่ะแพ้ไหมล่ะจะเอาอะไรกันอยู่การกีฬามารู้ดีเลยยิ่งมวยยิ่งอย่าให้ไปเป็นกรรมการนะข้าโดนแพ้แน่ทำไมแพ้ทำไมคะเวลาแย่งไงสมมติน้องแอนเป็นนักมวยฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินผมฝ่ายน้ำเงินมวยสมัครเล่นนะผมมวยอาชีพไปได้เดี๋ยวมาไล่กระทืบพอเวลาแย่งปั๊บเนี่ยเวลาจะให้ชกเลยเขาก็จะตบไหลถ้าเผื่อเราก็ชกแต่ถ้าของมวยสากลที่ระหว่างประเทศบ็อกซ์เราก็บ็อกซ์ก็ตบปึ้งให้เขาไปแต่ตบกลับอ่อนมันโดนเขาไป3ที่แรงไม่มีแล้วว่าเราก็ไม่ได้จากตบไหลเป็นตบตรงนี้มันก็มีค่าเท่ากันนะเคยเห็นไหมเขาแยกภาพกับปักนะแล้วก็เอาทุกทางนักมวยเอาทุกทางเหรียญที่กว่าจะได้มาไม่ใช่นักกีฬาเก่งคนเดียวไม่งั้นนักกีฬาชนะมันจะกระโดดกอดโค้ชทำไมอ่ะนี่แหละมันนิดเดียวเนี่ยเพราะว่ามันสูสีจากเรื่องที่ท่านบรรณวิทย์เล่าเอาใหม่จากเรื่องที่ท่านบรรณวิทย์เล่าให้เราฟังเนี่ยสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนโกงได้ทั้งสิ้นถูกไหมคะแต่ผมทำเพื่อชาตินะก็แน่ไม่แน่ก็กระโดดน้ำมี5เหรียญไทยไม่เคยได้สักเหรียญหนึ่งผมทำได้5เหรียญเลยอินโดนีเซียขึ้นไปคนสุดท้ายพอมันบอกเห็นผมเป็นกรรมการอยู่นั้นมันลงเลยมันไม่โดดเลยยังไงก็แพ้ไอ้นี่ธรรมดาเพราะเราต้องการเหรียญก็เป็นแบบนี้แล้วมีขอกันด้วยมีขอกันกีฬาอื่นอย่าไปเอ่ยชื่อนะเพราะเราไม่ได้ดูอย่างกีฬานี้เราดูใครก็ว่าเราไม่ได้เฮ้ยบ่ายให้อันนี้นะให้เราสูสีสู้กับนายก็แพ้นายอย่าให้เราได้เหรียญทองได้เดียวอันนู้นเราไปบ่ายให้นายเดี๋ยวมันก็มีการธรรมดาธรรมดาอันนี้แล้วยิ่งกีฬาให้คะแนนทั้งมวยทั้งอะไรนี่ยากยากมากว่ายน้ำเนี่ยโอเควิ่งยังโอเคแต่วิ่งออกสตาร์ทนี่ก็โอ้โหฝีมือทั้งนั้นนิดเดียวก็ไปแล้วการยิงปืนเจ้าภาพไปปิดไปตายไปมันนับจังหวะแล้วออกก่อนเลยมามือแข็งเท่านั้นแหละจับฉลากดีที่สุดแต่ถ้าฟังที่ท่านเล่าจับฉลากก็มีวิธีโกงอยู่ดีนะคะมันเยอะๆอย่างนั้นมันทำไม่ได้อะอย่ารู้ว่าในตัวมี200มันก็ต้องเอาหัวทำลำบากยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งทำลำบากเพราะยิ่งถ้าคนสมัครสวสัก2ล้านเนี่ยทำลำบากเลยคุณจะต้องส่งคนครึ่งหนึ่งคุณถึงจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มันมีสูตรอยู่นี่ก็เลยเป็นเหตุให้ที่เขารณรงค์กันให้มาสมัครสวกันเยอะแต่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าผมรณรงค์เนี่ยคุณหัวไม่ได้เลยแม่งสมัครสัก2ล้านนะคุณลมแดกแล้วคุณต้องเอาคนมาลงล้านคนเนี่ยไม่ใช่หมูหมูแล้วที่ปิดเหลือไม่กี่สมัครไม่ถึงแสนแดกเลย อันนี้แดกไม่ใช่คำหยาบนะเพราะภาษาการพนันเขาก็ต้องคุยอุ้ยกินเลยหวยแดกใครบอกหวยแดกนะ อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ